แล้วที่ผมบอกว่าแอบศึกษาร่างกายคุณเนี่ยผมแอบขูดเอา DNA ที่มือคุณไปตรวจมาเอ้ยนี่คุณต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอผลออกมาก็คือคุณเป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนพวกเราแต่สิ่งที่น่าแปลกก็คือคุณไม่มีแผลจากปืนแล้วต่อให้คุณมีแผลแผลก็ไม่มีทางหายภายใน3วันโอ๊ยนี่คุณไล่ต้อนฉันอีกแล้วนะเนี่ยคุณคงเห็นแล้วสินะไม่ว่าคุณจะจูบผมแก้ผ้าให้ผมดูหรือจะจ่อปืนไหมที่ผมมันก็ไม่ได้ทำให้ผมช็อกเลยดังนั้นก็มีทางเดียวถ้าคุณอยากจะกลับบ้านก็คือคุณต้องบอกความจริงกับผมมาซะความลับของคุณคืออะไรฉันไม่บอกคุณหรอกคุณนี่ปากแข็งกว่าที่ผมคิดเยอะเลยนะทุกอย่างเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้ววันนี้ผมตั้งใจจะมาทานข้าวกับคุณก่อนที่จะไปที่เขต690110แล้วผมก็มีหน้าที่ไปร่วมอีเวนต์ไม่สามารถยกเลิกได้ก็เลยไม่ได้ทานข้าวกับคุณเลยโทรหาผมได้ถ้ามีเรื่องเร่งด่วนแล้วคุณอยากกลับบ้านดูแลตัวเองด้วยนะเดี๋ยวก่อนคือคุณจะเดินทางอ่ะคุณระวังตัวด้วยนะทำไมล่ะหรือว่าคราวนี้ผมจะเครื่องบินตกหรือว่ารถไฟตกรางเหรอไม่รู้หรอกฉันแค่ฉันเป็นห่วงคุณนะคุณไม่รู้สินะว่าครั้งนี้ผมจะตายยังไงอยู่ในนี้ฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นแหละแล้วถ้าอยู่ที่นั่นคุณจะรู้หรอใช่คุณกลัวผมตายมากเลยเหรอเอาเป็นว่าฉันเป็นอีกคนนึงที่อยากเห็นชีวิตคุณแฮปปี้เอนดิ้งก็พอแล้วอีกอย่างนะคุณก็เป็นคนไข้คนแรกที่ฉันรักษาด้วยตัวเองด้วยเป็นเกียรติมากครับคุณหมอแถมยังเป็นคนไข้คนที่2ด้วยนะยิ่งเป็นเกียรติเข้าไปกันใหญ่เลยครับดูแลตัวเองดีๆนะคะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมดูแลเขาเอง